เจ็บบอกแควนนะคือบักเก่งภาษาอังกฤษกลัวแปลเอาไปสะกดเอาไปกลัวมันผิดเดี๋ยวจื่อเพิ่นจะผิดนี่เพิ่นว่าฟังอยู่ทางสังกะแปงก็ FC แฟนรายการทางจากสถานีวิทยุแล้วก็ถ้าสถานีวิทยุนี่ก็จะจำกัดพื้นที่น้อยก็จะมีเชียงใหม่ลำปูนเชียงไฮ้ลำปางที่สดับรับฟังกันถ้าเป็นวันพุธแล้วก็วันเสาร์นี้จะลิงก์สัญญาณไปต่างคลื่นวิทยุสีขาวตั้งแต่จังหวัดน่านแป่น่านลำปูนลำปางพะเยาเชียงรายมื้อนี้จะรับฟังกันหลายแต่ถ้าเป็นวันปกติก็ฟังกันต่างสถานีวิทยุดังที่ได้ประกาศไปส่วนทาง Facebook นี้สามารถติดตามรับชมรับฟังกันได้ทั่วโลกเจริญพรต้อนรับพี่หนานจรัญปิยจันทร์พี่หนานล่ามหาอุบาสกก็เข้าเฮามาชมมาฟังทาง Facebook เพราะว่า Facebook นี้จะได้เปรียบหน่อยสัญญาณจะชัดเจนได้หันหูหันแห้งตัวอันนี้ก็ต้องขอยกความดีนี้ให้กับทางคุณโยมธนวัฒน์โยมทัตพิชาสุสิงคำได้หันความสำคัญในการเผยแพร่อันนี้เปิ้นได้ซื้ออุปกรณ์สื่อสารก็คือโทรศัพท์ได้ถวายทางเครื่องหนึ่งก็เอาไว้รับสายแหมเครื่องหนึ่งก็เอาไว้ไลฟ์สดเฮ้ยญาติโยมทั้งหลายถวายการต้อนรับท่านเจ้าสิทธิชัยอินทวโนท่าอันบพิษเนอะอันนี้พอจะเดาได้อยู่พอเป็นตุเจ้าภาษาอังกฤษนี่ก็อนุโมทนาบุญร่วมกับท่านเจ้าเนอตบาหันเปิ้นโชว์บัตรบริจาคสรีระร่างเป็นอาจารย์หมอก็ขอกราบอนุโมทนาสาธุในบุญกุศลท่านเจ้าตัวพี่นานว่าได้ก็ฟังธรรมไปตัวกวาดใบไม้ไปตัวว่ามันเนอะวัดก็เต็มทีแต่ว่านี่มีตึงฝนมีตึงลมแต่ที่ในวังนี่บ่เฮ็บบ่ตกแต่หันปุ่นตั้งอ่างขางตั้งเมืองฝางนี่เปิ่นไล่สดกันบ่เฮ็บตกแล้วก็มาโซนตั้งในเมืองนี่ก็นักอยู่อ้อมไปตั้งสันปะตองแม่วางตั้งละปูนนี่โดยเฉพาะตั้งทางดงรัศบตองนี่ก็นักอยู่หันเปิ้นไล่สดลงมาภาษาแก้ววิมานคำเปิ้นกำลังจะพระราชทานเพลิงศพวัดสิริชัยนิมิตก็หันไปประสาทเอียงไปหมดครูบาบุญหลวงศาลาภาษานกต้องไปซ่อมแซมด่วนเลยก็เอาเป็นว่าวันนี้กับเดียวเฮาก้อยอู้จากันภาษาหน้าใหม่เนาะชื่อรายการก็คือมรดกธรรมกำเมืองกับฟังธรรมะกันก่อนแล้วท้ายรายการมีอันใดก็ก้อยมาอู้มาจากันภาษาหน้าใหม่4ซา5นาทีเจริญพรเด้อคุณโยมศรีนวลทาแก้วเข้ามาตั้ง Facebook เฟซไลฟ์วันนี้เข้ามาสู่พระธรรมเทศนาปืนเมืองเหนือในเรื่องของสุพรมมาสุวรรณพรมมาตวาตุลุงได้เทศนาในภูกที่2จบไปวันนี้ก็จะขึ้นภูกที่3ก่อนที่จะขึ้นสู่ภูกที่3ก็ขอสรุปเรื่องราวคือได้รับฟังกันอัน2ล้านก็เอาอ่ะก็อินดูเนาะพอการในขายช่วงนี้ยิ่งเศรษฐกิจก็บ่ดีโรคระบาดก็หนักโอ้กําลังตั้งกําลังจะขายว่าโผนแฮมก็อดทนนะเนาะมีเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเปลี่ยนสัจธรรมมันมีดมันตกมันก็หยุดได้เนาะอดหิหาไปเถอะวันใดวันหนึ่งมันต้องเป็นวันของเราท่านเนมจะไปย่อท้อมันเนอะเรื่องราวของสุวรรณพรหมาตวามาถึงตอนที่สุญโยตุกตะได้ล่ำราหรือว่าได้อยู่กับปอลุสีแต่ว่าปอลุสีได้สิ้นลมหายใจตายไปสุญโยก็ได้ปิกจะเดินตาเดินตางปิกบ้านปิกจองซึ่งในระหว่างที่สุญโยได้อยู่กับพ่อฤาษีก็ได้ปรนนิบัติปัดปู
ตักน้ำตักท่าน้ำอาบน้ำฉันตลอดจนไปเสาะหาผลละหมากหลักไม้คือพ่อฤาษีด้วยความกตัญญูกตเวทิตาธรรมพ่อฤาษีกับมหันต์ว่าจะมียังคือเป็นของปากฝังไว้เมื่อเฮาล้มหายตายจากไปพอดีก็มีไม้สีฟันวิเศษอันหนึ่งพ่อฤาษีก็เลยได้มอบไม้สีฟันวิเศษนั้นคือกับสุนโยตุกตะสุนโยก็ได้รับแล้วแล้วก็ทดลองตามที่พ่อฤาษีว่าไม้สีฟันนี้เป็นไม้วิเศษเมื่อเอาไปสีเสร็จแล้วก็ปุ้นไปสีที่หินหินก้อนใหญ่หินผาก้อนหลวงปุ้นสีแล้วก็บ้วนบ้วนปากลงไปที่หินข้าได้อะไรมันจะสมปรารถนาสุนโยก็ทดลองพอครั้งแรกไปบ้วนไปแปรงฟันเอาไม้สีฟันไปสีแล้วก็บ้วนลงไปที่หินกลับกลายเป็นป้อใจกลับกลายเป็นป้อใจกำลังจะเข้าไปลูบไปอุ้มแล้วก็จะไปถามบัตรันได้อย่างไรยังกลายเป็นอันบหินไปเหมือนเก่าจากนั้นก็มาบอกเฮือพ่อฤาษีว่าโอ้ข้าเขาได้ไม่ยิงมันเปิดป้อใจไปเถอะพ่อฤาษีก็บอกว่าถ้าเขาได้ไม่ยิงจะต้องไปขอผู้เฒ่าผู้แก่ที่เปิ้นมีศีลมีธรรมหน่อยทำให้จะสมปรารถนาอยู่มาประเมินพ่อฤาษีก็ต้องมีอันเป็นไปตามกฎกรรมธรรมชาติล้มหายตายไปสุนโยตุกตะก็ได้ทำการชาปนกิจสรีระหลังสังขารพ่อฤาษีจากนั้นก็เดินตาเดินต่างปิกบ้านเพื่อมีความเป็นห่วงจะไปหาพ่อหาแม่พอเดินในระหว่างต่างไปพบไปปะใส่ราชสีหรือบ้านเฮาห้องสิงโตราชสีห์เพิ่นกำลังนอนสุนโยตุกตะก็ได้เข้าไปกระทําคือการเสพเมถุนกับราชสีห์ราชสีห์ก็สะดุ้งพดตกแหดเสียงห้องก้องกลางบ้านตัวป่าเขาเสียงก้องเสียงห้องนี่แสบแก้วหูจนแก้วหูแตก สุนโยก็แก้วหูแตกไปพอแก้วหูแตกไปก็ตายทีนี้ก็ย้อนกล่าวมาถึงยังเศรษฐีแห่งตระกูลหนึ่งก็คือพุทธมะเศรษฐีพุทธมะเศรษฐีนี่ก็เมียตายละจากไปแต่ว่ามีผู้สืบตระกูลก็คือลูกสาวลูกสาวมีสองคนคนเก้าชื่อว่าสุจดาคนที่สองชื่ออมราก็พ่อเศรษฐีก็เลี้ยงจนใหญ่หน้ากาบานขึ้นมาอายุก็ไล่เรียงกัน17ปี16ปีแต่ว่านิสัยของทั้งสองคนนี้แตกต่างกันปีคนเก้าจิตใจขุ่นข้องมัวดำบ่มีศีลบ่มีธรรมบ่ค่อยมีความกตัญญูกตเวทิตาส่วนคนน้องคืออมราเป็นผู้ที่มีจิตใจอบอ้อมอารีอ่อนน้อมถ่อมตนผู้จะม่วนเพราะถึงสองก็อยู่กับพ่อใหญ่หน้ากาบานขึ้นมาถึงวันถึงวันส่วนน้องนั้นช่วยการช่วยงานดีปฏิบัติปัดปูเพี้ยวกวาดห่อเฮือนบ้านจองล้างถ้วยล้างจอนซักผ้าซักครัวเอาหมดส่วนปี่ไม่ค่อยสนใจอะไรสักอย่างช่วยการไปช่วยงานอย่างสักอย่างปล่อยบ้านปล่อยจองรกลุงลังไปอยู่มาประเมินบานานพ่อเศรษฐีก็เริ่มแก่เฒ่าไปแล้วก็พอแก่เฒ่าไปก็ฮู้ว่าเมื่อเฮาล้มหายตายจากทรัพย์สินสลิงคานจะเนี่ยจะใดก็ด้วยความหันว่าน้องคนจะเป็นผู้ที่จะรักษาทรัพย์สมบัติไปหน้าได้พอกึดใจยะแต่ว่าด้วยความที่หันบ่ป่อจะฮักน้องนักกว่าปี่เริ่มเกิดความอิจฉาตาฮ้อนว่าถ้าป่อบุญป่อบ่มีตายทรัพย์สิ่งสลิงคานต่างๆก็จะตกไปเป็นของน้องหมดนี่เฮาคงจะบ่ได้อย่างสักอย่างแก้วแหวนแสนสิ่งก็คงจะบ่ได้เกิดความอิจฉาตาฮ้อนขึ้นมาล่ะ
เริ่มแผ่นอุบาทขึ้นมาละเนี่ยปีออกท้องน้องออกทัดนะไม่ได้มีความห่วงฮะพ่อฮะแม่ห่วงก็เข้าของสัมปติแย่งชิงสัมปติกันเรื่องราวในตวามาถึงตัดที่นี่เวลาหมดลงวันนี้ก็ฟังกันต่อว่าแผนการของความยิจฉาริษยาระหว่างพี่น้องในการที่จะเกี่ยวกับสมบัติพัสถานของพ่อของแม่เมื่อพ่อแม่ตายไปหรือยังบ่ตายเตื้อจักเป็นจะใดก็เชิญรับฟังกันโอ้วันนี้ต้องเจริญพรต้อนรับเด้อคุณโยมนวลศิริคุณโยมอนุชนหลวงยศคุณโยมเนี่ยนวลศิริหินเขียวแล้วก็ตะกี้หันแบบๆคุณโยมเจ้าแม่สุปราณีรู้มาแต่ว่าต้องขออำนวยอวยพรย้อนหลังเด้อ Happy Birthday เพิ่นแต่ว่าโยมแม่สุปราณีพร้อมกับโยมอินจันรู้มาบ้านม่วงเขียวสกับแปงดันโดนมาเพิ่นมาทำบุญในวังเพตวางานครบรอบอายุวัฒนะมงคล6ขวบเสียยิตก็ลวดอวยพรย้อนหลังเฮ้อเนาะกับโยมแม่สุปราณีรู้มาและครอบครัวรู้มาโดยก็ขอให้มีความสุขกายสุขใจสุขภาพพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงเนอะปรารถนาใดก็ขอให้สมความปรารถนาแต่ว่านี้เพิ่นเอาอาหารมาตวยแล้วก็มาร่วมถวายทานปัจจัยปิดทองพระเจ้าตันใจแห่ม500บาทในโอกาสวันอายุวัฒนะวงคลวันเกิดของคุณโยมสุปราณีรูมาจากบ้านม่วงเขียวแต่ว่าวันนี้ก็สิ่งเหนือจะเข้าเฝ้าทุลงได้กู้จ่าเปิ้นแต่พ่องเล่นพ่องก็คือโยม โยมแม่จันดีวิสุทธินันสิ่งเหนือเสือใต้ก็คือโยมแม่ปราณีพยาไคหพลชายกลางก็คือปเลียงธนวัฒน์จมปีทัดพิชาอันนี้ตั้งเล่นๆกันบ่ได้เนอะเซลกันเล่นๆบ่ได้ก็เอาละบ่เฮือเสียเวลาเนาะก็เดี๋ยวเฮาก้อยมาอู้มาจ่ากันหน้าใหม่เวลาก็ล่วงเลยไปเบยนะแก 6:00 นเกือบจะกึ่งแล้วเด้อใครยังบ่ตื่นใครยังบ่ลุกเตื้อตื่นกันได้ลุกกันได้เด้ออันที่ลุกแล้วก็ทํากิจวัตรส่วนตัวอาบน้ําอาบท่าล้างหน้าแปรงฟันเสร็จก็ไหว้พระนมธรรมเฮากรรมได้เวลาสัก3นาที5นาทีถ้ามันมีบรรณักถ้ามีนักก็นั่งสมาธิไปจากนั้นก็เตรียมพร้อมในการที่จะปฏิบัติกิจต่างๆในรอบวันตอนนี้ไปเจริญตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาพื้นเมืองเหนือในเรื่องสุวรรณพรหมาในตอนต่อไปณโอกาสบัดนี้ นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัทธโวฟังลาโสตุจันนะสัพพุริสะทั้งหลายตั้งยิงและใจหนุ่มเท่าที่ได้ปาการเล่าถาดาฟังยังลาสธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาลำดับมาแถมแล้วเราขอเชิญศรัทธาตั้งหลายหนุ่มเท่าจงตั้งจิตใจเล่าถาดาฟังต่อไปเราไปสู่ยังที่อยู่เบียงใจจริงจะใครกล่าวถอยกับลูกน้อยเตรียมตาวาดดูราลูกบุญเฮ้ยหนอดเนาป้อจักไต่เต้าตั้งกลายสู่เบียงใจเต้ต้องสองพี่น้องจุงอยู่ในแก้วกูเกหากันนานาอย่าได้ขี่คร้านอย่าได้ดื้อดานนอนวาน
หรือแอวพายผ่านเหนือไตหือเปิ้นใดดูแควนมีเงินแสนอย่าอ้างหมื่นตากว้างยาวไกลป้อจะใครกล่าวอูลูกจงฟังอยู่ฟังกามมีเงินคำอย่าได้อวดจักมีโทษเครื่องขี้ปู่เศรษฐีกล่าวแล้วก็กลัดแล้วไกลกลางจากเกงหาที่อยู่บายนาสู่ปุรีก็มีหันแหละนาก่อนว่าปู่เศรษฐีไปแล้วสองหนอกแก้วพี่น้องอันอยู่ห้องเกหานางอัมมารานอน้อยหูไฟหอยกองธรรมนั่งฟังกรรมป้อไทยอันบอกไว้สอนปันนั่งขยันปัดกวาดเสือและสัตว์เลือนหอบริรอขี้ค้านกาตำการบานนานาส่วนนางสุจะตาผู้เป็นพี่ใจหุมหีนำนามีกิริยากระดังไขกล่าวอังกำได้ด่าแจ้งไปพระภายด่ายิงใจมาหมูเป็นมึงกูกะหยาบมักกะตำบาปนานาการปิตาบ่อยู่นางก็ไปสู่เล่นจู้ใจล้างเตื้อพันภายจากห้องลักเอาเครื่องยองลายลามเกิดสร้อยงามมุกมาอาจแก้วก็กาดละแก้วก็อาจลายสีเข้าของมีหลายแหล่นำไปแผ่ปันมาเอาไปขายบ่อจ้าฮือป้อกาแดนไกลได้เงินคำใส่บ่อไรดูตั้งใจและกินนางมีตันหายินจมจืนบ้านผู้อื่นหลายวันแล้วจิ้งผันปอกเต้าคืนตีเก่าเกหาและนาส่วนว่าปู่เศรษฐีนั้นเล่ากันว่าไต่เต้าไปสู่ยังที่อยู่ปุรีกิจจะมีเมียนจอดก็เกิดฮอดเฮือนโตนจิงรีบหนีบ่จะรีบไว้นาคืนสู่ยังที่อยู่เกหาเงินสั่งกาหลายหลากว่าเข้าของมากมีหลายสังว่าหายกว่าจ้อยจริงธรรมลูกน้อยของตนว่าดูราลูกตามนเฮ้ยหนอดเดาตั้งป้อไต่เต้าไปสู่ยังที่อยู่ปุรีเข้าของมีหลายหลากสั่งว่าพรากนี่ให้เข้าของหลายนั่นใส่ภัยเอาใจและกินสั่งมายินใครหูสูจุงกล่าวอูตามมีและนาสาธาโบดูราสัพปุริสะตังลายตั้งยิงและใจมุมเทาตั้งใจเล่าตั้งบุญฮือด้านนูนบ่ขาดสันนิบาตฟังธรรมมีใจนำมันตั้งเที่ยงมันอดอยู่หันขันตีเป็นกองดีพาเสิร์ตปาฮือเกิดเจยบานพระทรงญาณที่ไวเตสนะไวเป็นตราว่ามนุษย์สามมวลหมู่มีความอดอยู่เป็นดีอันว่าขันตีนิสัยจัดแบ่งไว้เป็นสามเป็นกองงามลำโลนป่าฮือโปนตั้งผ่านคืออดกะตำการน้อยใหญ่ฮือเมียนไข่ตำมี แบ่งใจดีมันเตียงบ่บิดเบี่ยงไปมายามมีคนมาจ่าด่าย่อบ่ตอบต่อแตนกรรมแม่นมีคนใจดำหยาบกรามาต่อตาบุปตี
ก็อยู่สันดีจะกวายบอดตอบใส่โกธาโบราณจาแต่ไทยว่าโอดเงื่อนใดเป็นคำโอดบอดใดเป็นลำต้นใหม่ขอจุงใดพิจารณาอันโกธานี้เล่าหากเป็นเก้าป่าวายแถมประการนึ่งหมายขอดไว้ยามเมื่อเมื่อใครเบียนควีนเปียที่พญาตมีมาตองในแห่งห้องกาญาเต้าโอดสาไว้มันบ่ไว้วันเววาบ่อื้ออาอือห้องทุกโศกต้องโศกีขันติมีลำเลิศป่าฮือเกิดเจยบานจุ้มไพแมนไม้บาดบ่มาปาดอินเสียป่าฮาตนนี่ออกจากต่างทุกยากอบายตานต่างหลายน้อยใหญ่จูงจำไว้ในใจปฏิบัติไปอย่าได้ขาดอย่าประมาทวังลาบัดนี้นะจะกล่าวถึงเรื่องเก่าหนลางอัฏฐะยังไปแจงพระจริงแสงเตสนาว่าภิกขเวดูราภิกขุตั้งหลายตนเป็นสายอริยะเจ้าอันว่าปู่บาปเศร้าเสด็จเห็นการเข้าของนี้กว่าจอยก็ถามลูกน้อยสายตานางสุจดาผู้เป็นปี้เซงกาวจี้ไข่ปันว่าขาบ่หันบ่หูของป้อมีอยู่เต้าใดเมื่อป้อไปนั้นเล่าขาลูกเต้าบ่คร้านกระทำการบ่ขาดเก็บผิวกวาดเกหาการนานาแทรกซ้อนบ่ว่าแดดฮ้อนฝนหามโอโทธรรมจะใจบ่ห่อนใดเศร้าสานางมุสากล่าวถอยมีบทน้อยหลายประการส่วนว่าสะลีบัวบานน้องน้อยได้ยินถอยขี่ยาชื่อว่านางสุจดาผู้ปี้ได้กล่าวจี้บังอามลักเอาเงินคำป้อไทยไปใจใจตามใจนางบ่อาจใครกล่าวอูฮือป้อหูขี้แยนางพิจารณาไขว้จอดว่ากันป้อหูรอดสันใดจักใดเครื่องใจนักคอนใดเดือดฮ้อนเครื่องขีมนางบุญมีกลิ่นกูเต่าดักอยู่ได้ใดก็มีหันแลยนะโสโหเมทะนังขญาโตอมราญะยินเตสิติภเวหันตาหังวะเนกันหามิส่วนว่าปู่เศรษฐีบาปเศร้าได้ฟังคำเล่าขี้ยามแห่งนางสุจดาผู้เป็นปี้บ่คืดหีไปยาวบ่สืบสาวหือมันบ่คืดดันตามธรรมเจ้ามีใจน้ำไฟหอยบาดนางยอดซอยสู้จะตาอยู่เกงหาเฝ้าบ้านบ่ขี้คร้านเอ็นยานส่วนนางนงครา เปาลาตำจากวันดีข้าเป็นผีเข้าของเมตหลายหลากมันยังลากลากเอาไปนานเต้าใดนักโสดสมบัติตื้อโกดตั้งลายจอกจิบหายไปเสียงโมดเลี้ยนเกลียงบ่ลอง
สันใดหนอกูนี้จักเนี่ยที่สันใดหากนำไปแล้วข้าเจ้าลูกลาจักนินตามกวนไข่ขีดแย่ลวงล่อเอานางหนอบุตรีไปปล่อยดงรีป่ากวางได้มวยมั่งตายไปขาดนิ่งในเมียนแล้วจิงเรียกนางเกี่ยวมหาแล้วไข่ขีดแย่กล่าวถอยว่าดูแลลูกน้อยใส่ใจตะวันใสพวกเจ้าป้อจักเข้าดงนาไปเสาะหาพักหวานหน่อไม้เฮ็ดหอมใหม่ดงรี ตั้งตองปีหยวกกรวยเสาะตามหวยดงไพรลูกจุงไปจอมกว่าเข้าสู่ป่าตวยป้อนางน้อยหนออำราก็ไข่ขี้ยาตานเล่ากับป้อเจ้าเศรษฐีโดยกรรมดีอ่อนอ้อยว่าข้าลูกน้อยจักไปตามก็มีหันแลนางปุณาติวะเสกันถึงวันลุนรุ่งเจ้าปู่บาปเศร้าเศรษฐีก็ป่าบุตรีนอดลาเข้าสู่ป่าดงพรายก้อยเดียวไปจะใจลัดป่าไม้จอยวอยข้ามปู่ดอยเดือนธรรมลัดข้ามน้ำลายสายสิบห้าวันใหม่ครบควายเข้าสู่ป่าใหญ่หิมมาปานปู่ใจหานบาปเศร้าแสงบอกลูกเต่าอัมมาราว่าเฮานี่นามากลายตาวันใส่ตำก้อยจากหลับเหลี่ยมน้อยดอยจันหากเฮาผ่านไต่เต่าจากมืดเศร้าต่อตากวันเรารายังจอดหือหิวหอดไม้หายถึงยามไงพูกเจ้าก้อยไต่เต้าดงรีลูกบุญมีนอนลาบจุงอยู่ทารรามป้อนี้จักกะป้อนี้จากจักไปเอาน้ำใส่ในหวยเหวเลี้ยงจ้อยพาจันกันบ่หันปีกปอกลูกอย่าออกไปหน่อยก่อนจะใครบอกเล่านางนอดเนาลูกโดนก็รีบโหนฟังเฝ้าลัดสู่ดาวดงไพรรีบหนีไปบ่จ้าดันข้ามป่าคืนสู่ยังที่อยู่แห่งโตนก็มีหันแหละนานิติตังขีญาสังวันนาวิเศษจะห้องเหตุธรรมเทศนาสุวรรณพรหมาผูกทวนตีสามตอนตีหนึ่งก็บังกรมสมฤทธิ์สาเดก็จบไปแฮมตอนหนึ่งแฮมผูกหนึ่งในเรื่องของสุวรรณพรหมาซึ่งในตอนนี้ก็มาถึงย้อนกล่าวถึงว่ายังมีเศรษฐีก็มีลูกอยู่สองคนเมียก็ตายละก็เศรษฐีก็พยายามเลี้ยงลูกถึงสองคือสุจดาและอัมราจนใหญ่หน้ากล้าบานขึ้นมาดังที่ได้กล่าวแล้วแต่ก่อนว่าสองคนพี่น้องนิสัยบ่เหมือนกันออกต้องเดียวกันมาแต่จิตใจบ่เหมือนกันคนปีชอบอิจฉาตาฮ้อนชอบอิจฉาริษยาแล้วก็ประกอบกับขี้ค้านบ่ค่อยเนี่ยการเนี่ยงานอันใดกินกินแอวแอวคบจูสู่ใจส่วนน้องจิตใจนี่โอเป็นศีลเป็นธรรมมีความกตัญญูกตเวทิตาต่อป่ออุบังเกิดเกล้าเมื่อก่อนป่อก็มันยังมีความฮักลูกลาพ่อง
แล้วก็บังเกิดฮือผู้เป็นปี่มีจิตใจที่จะอิจฉาตาฮ้อนอยู่ละก็เลยหาเรื่องหาราวละคำนี้เริ่มยุกเยยุกยงคือป่อตัวเองมีอยู่ครั้งหนึ่งป่อจะไปต่างบ้านต่างเมืองก็เลยบอกฮือลูกถึงสองอยู่เฝ้าบ้านเฝ้าจองเนอะลูกถึงสองก็รับกรรมดีแต่พอป่อออกไปแล้วปรากฏว่าลูกสาวคือสุจดาคนปี่หันมดเข้าของป่อเอาไว้ที่ไหนทรัพย์สินเงินของป่อมีจะได้ไปลักเอาไปใจไปใจกินกินเอวเอวครบจู่สู่ใจน้องก็หูก็หัน อยู่มาวันหนึ่งเศรษฐีเศรษฐกิจก็ปิ๊กพอปิ๊กมาเผื่อบ้านเผื่อจองไปตรวจตราบ่อสมบัติเข้าของเงินทองที่มีอยู่ปรากฏว่าบางสิ่งบางอย่างมันหายไปมันน้อยไปผิดปกติแล้วนี้จะต้องมีอะไรอย่างเกิดขึ้นก็ไปถามปี่ปี่ก็บอกบ่ฮู้ถามน้องน้องก็ฮู้แต่ว่าด้วยความติอินดูครั้นจะบอกสื่อบอกหยังไปก็กลัวป่อจะทำร้ายปี่แล้วก็ตังผู้ปี่นี่ก็ชอบจะใส่ใครใส่ความน้องตัวเองป่อเสียทีก็เลยเจื้อขึ้นมาละโออีตัวล่านี่มันเป็นลายลูกอยู่ไปบูมาเมินไปเมินมาเดี๋ยวเข้าของสัมปติกูจะชิบหายเสี่ยงหมดเลยคันคิดจะกำจัดจะฆ่าเนอก็กลัวเปิ้นเจ้าบ้านจะเล่าก็เลยออกอุบายจะนำปลาเอาลูกสาวคนล่าปุ่นไปปล่อยไว้กลางป่าในป่าลึกๆปุ่นเลยออกอุบายว่าลูกเฮ้ยพ่อจะไปป่าไปซอกหาตองหาของกินของป่าเนอเฮ้ลูกเตรียมสัมภาระเข้าของไปโดยป่อด้วยความที่มีความกตัญญูต่อป่อต่อแม่นางอมราบ่เอ๊ะใจว่าเหตุการณ์จะเกิดขึ้นบ่คิดว่าป่อจะคิดกำจัดตัวเก่าก็ติดตามป่อไปจนกระทั่งไปถึงป่าลึกนักแก่ละเวลาก็ใกล้จะค่ำเศรษฐีก็มาออกอุบายบรรลุเฮ้ยเข้ามาไก่นักแกละจะปิ๊กกับปิ๊กบัดดันละเมื่อคืนนี้คงจะได้นอนที่นี่เนาะลูกอยู่นี่รอป่อเนอะป่อจะไปเสาะตักน้ำตักถ่ามาจากนั้นก็ปล่อยให้อมราอยู่